ครับสวัสดีครับช้างเอฟเฟกต์วันนี้เราจะนำเสนอเรื่องของเทอร์โบบูสต์นะฮะตัวนี้เรียกว่าตัวบูสต์ครบวงจรเลยครับตัวนี้สร้างมาสำหรับ4 bass and 4 guitar การทำงานของตัวนี้นะฮะการทำงานของตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่เสียบนะฮะถ้าเราไม่เสียบแจ็คด้านนี้ไฟก็จะไม่ติดพอเราเสียบไปปุ๊บไฟติดเลยครับฟังก์ชันบนตัวนี้ก็คือเมื่อสังเกตดูนะมีบูสต์แอมป์แล้วก็มีบูสต์เอฟเฟกต์เมื่อเราไปเล่นที่นี่ร้านนี้ตู้แอมป์ดีนะพอมาเล่นที่นี่ตู้แอมป์ไม่ดีนะร้านนี้ตู้แอมป์ไม่ดีปุ๊บเราถึงมีตัวบูสต์แอมป์ขึ้นมานะตัวบูสต์แอมป์ตัวนี้มันจะช่วยให้บูสต์เนื้อเสียงที่อิ่มขึ้นชัดเจนขึ้นหนักแน่นขึ้นสำหรับก้อนเอฟเฟกต์บางทีเราอาจจะมีมัลติเอฟเฟกต์เสียงมันอาจจะบางไปนิดนึงเราใช้ตัวนี้เป็นตัวบูสต์เพิ่มอิ่มได้เพิ่มแน่นเสียงได้หรือว่ากีตาร์เราอาจจะเสียงไม่ชัดเจนพอนะครับใช้ตัวนี้นะเราบูสต์แอมป์บูสต์ให้ตัวนี้สวิตช์ตัวนี้ค้างไว้ได้เลยครับส่วนปุ่มไฮกับโลข้างบนเนี่ยนะสวิตช์ตัวนี้ก็เมื่อเราไปเจอตู้แอมป์ที่มันอาจจะเสียงมันโลเยอะเกินไปเราก็ปรับเป็นปุ่มไฮถ้าไปเจอตู้ที่มันเสียงมันไบรท์เกินไปนะเราก็เซตลงมาเป็นที่โลครับนะตัวนี้ถ้าเกิดเราต้องการโซโล่เราให้เรามาใช้ฟังก์ชันนี้ครับนี่คือบูสต์เอฟเฟคเราบูสต์โซโล่เลยสมมติว่าตู้แอมป์เอฟเฟคตัวนี้เสียงมันเกิดเราต้องการให้มันไบรท์หน่อยเราก็ปรับปุ่มโทนนะหมุนวอลลุ่มโทนขึ้นไปหรือเราต้องการให้ตัวนี้มันโลมากหน่อยปุ๊บเราก็ปรับไปที่นี่หรือใช้ทั้ง2ฟังก์ชันพร้อมกันเลยก็ได้อย่างเช่นใช้พวกดับเบิลเบสหรือตัวอื่นๆพวกกีตาร์ที่เราต้องการปรับให้เนื้อเสียงมันออกทุ้มและชัดเจนนะฮะตัวนี้สามารถช่วยได้นะครับสมมติว่าเราอยากจะใช้ตัวนี้เป็นตัวปรับเสียงให้เนื้อเสียงมันอุ่นๆหน่อยเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวปรับโทนคือหมายความว่าเปิดทิ้งไว้เลยครับตัวเอฟเฟกต์เรามีอยู่ด้านนี้คือฟังก์ชันนี้เราไม่ต้องการใช้มาอยู่ด้านนี้ปุ๊บเสียงมันไบรท์เกินไปเราต้องการปรับโลลงมานะใช้โทนตัวนี้เป็นตัวปรับนะจุดเด่นของเทอร์โบบูสต์ตัวนี้คือเสียงพุ่งสัญญาณชัดเจนอิ่มแน่นตัวนี้นะครับใช้สำหรับเบสก็ได้กีตาร์ก็ได้ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามารีวิวกันครับ